ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาครับวันนี้นำเสนอตรวจเช็คซ่อมเมนบอร์ดเครื่องซักผ้าฟ้าบนนะครับ LG Motor นะครับเป็นช่างเราเอามาให้นะครับดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับรอยตัดสายมาตรงนี้นะครับรุ่นไม่แน่ใจนะครับพอดีมีแต่บอร์ดก็ไอซีนี่ครับรู้สึกจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับไอซีตำแหน่ง IC 9962นะครับTOP 253นะ243YN นะพอเห็นนะครับปัญหาก็คือเปิดไม่ติดนะครับลองแล้วพี่ก็ลองเสียบต่อไฟจุดนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีรีซิสเตอร์นะครับก็โฟกัสนิดนึงจะมาตั้งคูณ10แล้วกันคูณ10หรือคูณ1ตัวนี้จะมีรีซิสเตอร์ตำแหน่ง R4 นะครับวัดโอห์มดูด้วยนะครับตัวนี้เผื่อยืดคงยืดค่านะครับเดี๋ยวซีโร่มิเตอร์ไม่ได้ซีโร่มันจะค่าไม่ตรงเท่าไหร่ค่าก็อยู่ประมาณ180 โอห์มมั้งไม่เกิน200 โอห์มครับจุดนี้นะครับเป็นโอห์มแล้วกันนะครับพอดีวัดในวงจรแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ180 โอห์มหรือ200 โอห์มนะครับคือ220 โอห์มแล้วแต่มีโอห์มพอกเก็ตนี่กันเป็นช่างเราจะมีซ่อมมาแล้วนะครับที่ดูโอเคครับนี่นะครับจะมีรอยผ่าซ่อมมาแล้วนะครับเหมือนกันแต่บอร์ดตัวนี้จะไม่ค่อยบอกขานะครับไอซีตัวใหม่แล้วนะฮะไอซีตัวใหม่นะครับช่างแมวลองไล่ดูก่อนไฟค้างว่ะไฟไม่ค้างนะครับตั้งโอห์มวัดดูสิโอห์มขาเดนเดนกับซอสนี่นะขึ้นนะครับ10สลับด้านนะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งหรือเปล่านะโอเคขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งต้องไล่ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวไล่ดูกันก็ไม่ช็อตนะครับครับฝารุ่นนี้4ก็มี2ตัว240ไอ้270ไมโคร250โวลต์นะครับไปดูกันนะรอไม่รอกันอีกทีนะครับโอเคครับจากการวัดดูแล้วนะครับจะมีปัญหาตำแหน่งดีนะโอ้เห็นนะเล็กๆ D66มั้งครับ D66นะครับแล้วก็ Z D66นะครับจะเป็นไดโอดนะครับแล้วก็ซินเนอร์นะครับตัวนี้มันช็อตอยู่นะครับใช่ไหมวัดนี้ต้องคูณ10 วัตต์นะครับ
ขึ้นนะครับสลับด้านนะเป็น2ครั้งนะครับตัว D66 นี่ก็เหมือนกันเซตดีสลับด้านช็อตนะครับต้องลองลอยดูนะครับมองด้านบนจนอยู่นี่นะคงไฟ5โวลต์หรือเปล่านะ5โวลต์15โวลต์ไม่แน่ใจมั้ยเดี๋ยวขอลอยดูกันนะครับโอเคครับตอนนี้ลอยมาแล้วนะครับ ใช้ตัวโดดๆนะครับแรงบักกีนะครับลอยขา2ฝั่งนี้นะครับวัดแล้วก็ช็อตนะครับลอยแล้วก็ยังช็อตอยู่นะครับโอเคแสดงว่าเสียแน่นอนนะตำแหน่งก็ D66เซต D6 นะครับ2ตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวช่วยมาดูอะไรกันนะฮะอาการน่าจะเปลี่ยน IC ใหม่แล้วก็ยังไม่ทำงานนะครับก็คือมีอุปกรณ์ช็อตอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเช็คโฟมตัว power module ด้วยนะครับทางออกนะครับเดี๋ยวกับขั้วลบของ Cวัดยากอยู่นะตัวนี้เนี่ยมือเดียวด้วยนะวัดมันต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับวัดทางออกแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะกาวสีดำจับกาวตัวนี้ก็จับขา out UVW นะครับสีดำจับจะขึ้นนะครับจะขึ้นโอห์มจิ้มให้ดูก่อนเลยขึ้นประมาณ50โอห์มนะครับสลับด้านต้องไม่ขึ้นนะสลับด้านแดงจับนี่นะดำจับนี่ต้องไม่ขึ้นนะถ้าขึ้น power มาโดนช็อตนะครับหรือว่าตัว IC IPM มีปัญหานะครับเมื่อกี้ลองวัดแล้วขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับโอเคติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวฉันไปหาอะไรดีกว่ารอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะครับ